หลวเฟิงได้เข้าสู่ดินแดนใหม่และก็ได้เดินไปทั่วอย่างทุลักทุเลจนเขานั้นได้พบกับเจ้าจักรวาลอันยงและมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกันซึ่งเจ้าจักรวาลอันยงนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่กับชาติมาเกิดจากยุคแรกหลวเฟิงได้ใช้ร่างโคลนปีศาจข้าทองที่ได้สวมร่างกายของเจ้าแห่งวังเมคาลุหิตในการรวมพลังกับร่างกายของเขาเอาชนะเจ้าจักรวาลอันยงมาได้และทําให้เจ้าจักรวานอันยงนั้นหนีไปเจ้าจักรวาลอันยงนั้นสามารถตรวจสอบข้อมูลของหลวเฟิงพบในไม่ช้า ว่าหลวเฟิงนั้นได้กลายเป็นระดับเจ,าจา้าจักรวานคนใหม่ของจกักรวานมนุษย์ในจกักรวานดั้งเดิมเขานั้นได้บอกเรื่องของหลวเฟิงให้แกสมาคมเทพได้รับรู้ซึ่งเขาก็ได้บอกไว้ว่าหลวเฟิงนั้นมีปีวิเศษที่สามารถซ้อนทัก,กับสมบัติระดับพื้นที่ได้นี่ก็จะเป็นการปลุกความโลภของคนหมู่มาก ต่อมาหลวงเฟิงก็ได้พบว่าปีวิเศษของเขานั้นสัมผัสได้ถึงการอัญเชิญอีกครั้งหนึ่งซึ่งหลวงเฟิงนั้นก็ได้ตามไปและก็พบกับม่านแสงซึ่งภายในม่านแสงนั้นก็พบกับปีกสีขาวเปื้อนเลือดอยู่3คู่ภายในนั้นซึ่งข้าเปลือกนั้นส่งวิญญาณชั่วร้ายออกมาอย่างน่าอัศจรรย์หลวงเฟิงกำลังเข้าใกล้ปีกสีขาวและในขนานั้นเองจิตวิญญาณแห่งปีกก็ได้ถูกปลุกขึ้นจิตวิญญาณแห่งปีกได้บอกกับหลวงเฟิงไปว่าปีกสีขาวนั้นคือส่วนหนึ่งของเขาภายในไดดดดนนงงดู้้ัััส่่วนนนหึงงงงงขอพลาเิม ซึ่งมันนั้นได้ดูดซับพ,พลังงานดั้งเดิมมาก่อนเนื่องจากว่าปีกเหล่านี้นั้นมาจากแกนพลังงานเดียวกันและหลังจากที่หลวเฟิงนั้นสามารถรวมปีกสีขาวเข้าด้วยกันได้มันก็จะกลายเป็นสมบัติระดับสูงโดยตรงหลวเฟิงนั้นสามารถใช้วิชาอาณาจักรสีทองที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้นไปอีก แต่ว่าจิตวิญญาณแห่งปีกนั้นก็ได้บอกกับลัวเฟิงไปว่าหาต้องการที่จะสยบปีกสีขาวจะเป็นที่ต้องใช้วิชาพลังจิตที่สูงกว่ากำลังของลัวเฟิงณตอนนี้ถึง2เท่าถึงจะทำได้ซึ่งตอนนี้ร่างกายของลัวเฟิงนั้นเทียบเท่ากับระดับผู้อาวุโสในจักรวารแต่วิชาพลังจิตของลัวเฟิงนั้นเทียบเท่ากับระดับเจ้าจักรวารแต่ถ้าหากต้องการปราบปีกสีขาวนี้ก็พลังจิตของลัวเฟิงนั้นจะต้องแข็งแกร่งระดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาล ลัวเฟิร์นนะครับจึงตัดสินใจใช้เลือดนะครับเพื่อที่จะทําการฝึกฝนพลังจิตของตัวเองเป็นเวลากว่า1,200ปีที่นี่และทําการสยบปีสีขาวแต่ว่ามันก็ยังไม่สําเร็จลัวเฟิร์นนั้นจึงต้องกลับไปด้วยความเสียใจลัวเฟิร์นนั้นได้ทําการซ่อนตัวอยู่ในหอคอยดูดาวสักพักหนึ่งเพื่อป้องกันอันตรายจากกลุ่มที่ต้องการฆ่าเขาและหลังจากออกมาเองลัวเฟิร์นนั้นก็ได้เดินทางมายังเขตแดนสูงสุดหนึ่งใน3สถานที่สุดขั้วโดยไม่รู้ตัว พอมาถึงที่นี่นี่เองลัวเฟิงก็ได้พบกับภาพแผนที่สมบัติพร้อมกับแผ่นป้ายสีฟ้าข้างเสาหินอันหนึ่งพอลัวเฟิงเข้าไปใกล้เสาหินนั้นทันใดน,นั้นเองลัวเฟิงนั้นก็ได้เกิดน,นิมิตขึ้นมาซึ่งก็ได้พบว่าภาพแผนที่นี้ถูกทิ้งไว้โดยชายที่แข็งแกร่งคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเจี๋ยฝานจือซึ่งนี่ก็เป็นภาพในอดีตในขณะที่เขานั้นกำลังไปสู่การเกิดใหม่และหวังว่าการเกิดใหม่ของเขานนั้นจะประสบความสำเร็จ ด้วยวิธีนี้เองจะทําให้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งที่2นั้นจะเปิดขึ้นมาและดํารงอยู่ต่อไปช่วงนี้รันลัวูฟังเข้าใจในทันทีว่าเจียฝานจื่อนั้นเป็นคนที่มีชีวิตยอยู่เมื่อนานมาแล้วหลังจากการกําเนิดของ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งที่หนึ่งและเขานั้นน่าจะมีชีวิตยอยู่ก่อนการกำเนิดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งที่2และการทะลุผ่านการเกิดใหม่นี้ก็สามารถเปิดดินแดนศักดิ์สิทธิ์ได้ถือว่าเป็นความสำเร็จให้คงอยู่ต่อไปช่วงนี้รันและหลวงเฟิงก็ได้เห็นนิมิตอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นภาพเหตุการณ์ของเจี๋ยฝานจือที่เขานั้นกำลังจะกลับชาติไปเกิดใหม่ซึ่งไม่รู้ว่าการกลับชาติของเขานั้นประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวแต่เอาเป็นว่าสมบัติมากมายที่เขาพกติดตัวนั้นนน้้้้้้้นน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 มมมััมััััััไไรรรรปปปะะะโช์ดดงงงงงงเเเเเขขขาาาาาจจจจึึึึกกกกกกก็็็บบบสสสสสสติิทททททหหวววววใ่่่่่ลลลอแแภพผีีีู และแผ่นป้ายสีฟ้าก็สามารถใช้เป็นตัวแทนของเจี๋ยฟานจือได้และหลัวเฟิงก็ยังได้เรียนรู้อีกว่ายานอวกาศจักรวาลหนึ่งใน3สถานที่สุดขั้วนั้นยังเป็นพื้นที่เกตบสมบัติมากมายซึ่งแผ่นป้ายสีดํานั้นจะนําไปสู่พื้นที่ที่ระด,ดับเจ้าจักรวาลนั้นสามารถเข้าไปได้ส่วนแผ่นป้ายสีฟ้านั้นจะนําไปสู่พื้นที่ที่ระดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลนั้นสามารถเข้าไปได้ซึ่งมันนั้นอันตรายเป็นอย่างมากหลังจากที่หลัวเฟิงได้รับภาพแผนที่และก็แผ่นป้ายสีฟ้านั้น,น,น,นลัวเฟ ในเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้ปรึกษาหารือกันจูฟู่ผู้ก่อตั้งกลุ่มขวานยักษ์นั้นเขาก็ได้บอกไปว่าหลังจากที่ทําการเอาชนะเจ้าจักรวาลคาคิโอได้เมื่อครั้งที่แล้วนั้นซึ่งพวกเขานั้นก็ได้รับแผนที่มาและนําแผนที่นี้เข้าสู่แกนกลางซึ่งพวกเขานั้นก็ได้รับสมบัติเป็นขวานวิเศษซึ่งมันนั้นเหมาะสมกับตัวเขามากทําให้เขานั้นอดดีใจไม่ได้หลังจากนั้นหลวงเฟิงก็ไปที่ยานอวกาศจักรวาลเพียงคนเดียวหลวงเฟินสรรค์วิเศษซึ่งสถานที่นี้นั้นเป็นนนนสถาาาที่ใกกรฝฝึวิชพลังจิต ผู้คนนั้นหลั่งไหลกันมาที่นี่เพื่อที right ่จะมานั่งสมาธิเพื่อฝึกฝนวิชาพลังจิตหลวงเฟิงได้ละทิ้งร่างนขงเขาไว้ที่นี่เพื่อที่จะฝึกฝนวิชาพลังจิตหลังจากนั้นหลวงเฟิงก็ได้เดินตามแผนที่ไปยังส่วนลึกของยานอวกาศจักรวาลต่อหลวงเฟิงนั้นได้มายัางสถานที่ที่เรียกว่าหลวงเฟิงนั้นได้มายัางสถานที่ที่เรียกว่าลำธารแห่งเทพซึ่งที่นี่เองหลวงเฟิงนั้นได้พบกับระดับเจ้าจักรวาลที่ได้กับชาติมาเกิดใหม่จากยุคแรกเริ่มซึ่งเขาคนนี้นั้นมีชื่อว่าอินดาอิิินนนนดดดาา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 ััั้้้มมมีีรรร่่่่งงงกกกกยยทออแลสสหหวไฟบต ซ้อนทับความสามารถของสมบัติประเภทพื้นที่ได้เขาอดไม่ได้ที่จะโลภเขาจึงได้ทําการไล่ล่าสังหารหลัวเฟิงลัวเฟิงนั้นรู้ดีว่าอินดานั้นยากแก่การสังหารดังนั้นหลัวเฟิงจึงฝืนใจที่จะลําบากสักนิดหนึ่งลัวเฟิงนั้นได้ใช้ถ้วยสายพึงและวิชาอาณาจักรสีทองในการกำจัดอินดาอินดานั้นพยายามจะหลบหนี แลว,ว่าการไล่ล่าของหลัวเฟิงกับอินดารในครั้งนี้ได้ดึงดูดความสนใจของเจ้าจักรวานอูหุนและเจ้าจักรวานลูกศรพวกเขาเป็นระดับเจ้าจักรวันที่ได้กับชาติมาเกิดใหม่หลังจากยุคแรกเริ่มและพวกเขาก็ได้รอคอยที่จะได้ครอบครองสมบัติของหลวเฟิงพวกเขาจึงไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปเจ้าจักรวานอูหุนนั้นคือระดับเจ้าจักรวันลำดับที่5ผู้ครอบครองสมบัติระดับสุดยอดนั่นก็คือขึ้นน้ำแห่งพันธนาการและยังรวมไปถึงสมบัติประเภทวังบินพระราชวังต้องห้ามอีกด้วยแล้วก็ยังมีชิ้นส่วนชุด,กดเกราะเจ้ แห่งการสูญพันธุ์เพราะนั้นยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านเทพอสูรซึ่งเขานั้นสามารถใช้ได้ถึง5้าธาตุได้แก่ธาตุทองโลหะไม้น้ำและไฟ ยังรวมไปถึงกฎแห่งเวลาและอวกาศเขาก็ยังเชี่ยวชาติอีกด้วยเจ้าจักรวาลอูหุนนั้นทําการไล่ล่าหลวเฟิงและเรียกร้องให้หลวเฟิงนั้นส่งมออปีกอลัมฆ่าให้แกเขาและเขานั้นจะไว้ชีวิตหลวเฟิงหลวเฟิงได้ตะข้อออกไปว่าเขานั้นไม่สนใจทั้ง4คนเริ่มการไล่ล่ารอบใหม่อย่างบ้าคลั่งหลวเฟิงตระหนักได้ดีว่าการเผเชิญได้แบบตัวต่อตัวนั้นยากมากและเขานั้นยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเจ้าจักรวาลอูหุนอีกด้วยดังนั้นในตาของเขานั้นจึงเกิดความบ้าคลั่งขึ้นมาหลวเฟิงนั้นได้พาาออีีก3คนนท่เเหลืข้ไปใ ลำทานแห่งเทพทึ่งทั้งสามคนนั้นตกใจไปอย่างมากว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์คนนี้นั้นช่างบ้าเกินไปแล้วเพราะที่นี่คือทางตันภายในลำทานแห่งเทพนั้นประกอบด้วยเปลวไฟและพายุริเคนที่อันตรายทุกชนิดและพยายามที่จะโจมตีใส่ทุกๆคนเจ้าจัก,กรวาลลูกศรกับอินดานั้นสูญเสียร่างกายไปกว่า90%นและหนีไปซึ่งณนะตอนนี้ก็เหลือเพียงลัวเฟิงและเจ้าจัก,กรวาลอูหุนเท่านั้นที่เผชิญหน้ากันอย่างบ้าคลั่งทั้งสองคนนั้นล่วงหล่นไปยังสถานที่ที่มีทะเลสาบด้านบนเป็น,นละะเวเพิ เจ้าจักรวาลอูหุนนั้นถูกพัดพาไปยังทะเลสาบแห่งเปวเพลิงซึ่งก็ทาให้ชุดเกระาะเทพเจ้าแห่งกาสูนพันของเขานั้นแตกกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยซึ่งนอกจากชุดเกระาะเทพเจ้าแห่งกาสูนพันแล้วก็ยังมีสมบัติขึ้นน้ําแห่งการกักขังและก็ป้ายหินสีดําที่ไม่ได้ถูกทําลายไปด้วยล้วฟงได้อาศัยอยู่ในหอคอยดาราเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดและสามารถรับป้ายหินสีดําของเจ้าจักรวาลอูหุนมาได้อย่างง่ายได้ในไม่ช้าข่าวหลือก็กระจายไปทั่วจักรวาลอย่างยิบเยียบว่าในจักรวนน่งเดินนา คนจากจักรวาลนั่งเดิมนั้นได้มีเผ่าพันธุ์มนุษย์คนหนึ่งลากเจ้าจักรวาลอูหุนเข้าไปตายด้วยกันและแต่ละคนนั้นก็ได้สูญเสียร่างกายอสักศิษย์ไปและสมบัติมากมายของพวกเขานั้นก็ได้ได้หายไปยังยานอวกาศจักรวาลห่วงอวกาศที่เก้าลัวเฟิงณตอนนี้กำลังรวบรวมเศษชิ้นส่วนชุดเกาะเทพเจ้าแห่งการสูญพันธุ์เพราะนั้นเองเขาก็ได้รับข้อความจากจัวซานเคอร์ว่าจัวซานเคอร์นั้นจะมาช่วยลัวเฟิงไปการส่วนตัวลัวเฟิงรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากเพราะว่าในบรรดาคู่ทั้งสน์ีนน่น ส่วนเจ้าแห่งนครอลมาณนั้นก็อุทิศตนเพื่อที่จะพัฒนาเผ่าพันธุ์มนุษย์ซึ่งจวดซานเคอนั้นก็เป็นคนที่ลึกลับที่สุดเขาไม่อาจอยังรู้ได้ว่าจุดปงค์แ้จริงของจวดซานเคอนั้นคืออะไรดังนั้นหลวเฟิงนั้นจึงระมัดระวังไว้แต่ว่าการมาของจวดซานเคอร์อนี้ทําให้หัวใจของหลวเฟิงนั้นอบอุ่นขึ้นมาในไม่ช้าจวดซานเคอก็ได้มาพบกับหลัวเฟิง ั่นก็ได้ช่วยหลวงเฟิงค้นหาเศษชุดเกาะเทพเจ้าแห่งการสูญพันธุ์ซึ่งก็สามารถรวบรวมได้ครบคุณสมบัติของมันนั้นเป็นรองเพียงสมบัติที่ทรงพลังที่สุดเท่านั้นหลังจากนั้นจวดซานเคอร์ก็ได้พาหลวงเฟิงไปเยี่ยมชมขุมนรกที่9เพื่อที่จะค้นหาอะไรบางอย่างในการเรียนรู้ซึ่งภายนอกห้วงอวกาศที่9้นี่นเองได้เกิดการต่อสู้อย่างดุเดือดขึ้นหลวงเฟิงจึงตัดสินใจที่จะลดขนาดข,าดของตัวเองให้อยู่เบื้องหลังจวดซานเคอร์และให้จวดซานเคอร์นั้นพาไปดูอะไรบางอย่างสิ่งที่จวดซานเคอร์พาไปนั้น ซึ่งคนแรกนั้นเป็นสมาชิกที่แข็งแกร่งที่สุดของเผ่าพันธุ์ฝันสลายเทพีศาจินห่วงส่วนอีกกลุ่มนั้นมีอยู่สองคนจากกลุ่มดวงตาแห่งเทพได้แก่ผู้ปกครองที่3กับผู้ปกครองที่6ซึ่งตอนนี้ผู้ปกครองที่3และที่6นั้นก็กําลังใช้สมบัติที่เหมือนกับสมบัติประเภทพื้นที่ ในการโจมตีใส่เทพปีศาจจินห่วงแลในขณะที่พวกเขา้นกาลจะเอาชนะเทพปีศาจจินห่วงได้นั้นพวกเขาก็ได้เหลือไปเห็นโจวซานเคอร์ที่กำลังบาผู้ปกครองที่3นั้นได้ถามกับโจวซานเคอร์ไปว่าโจวซานเคอร์ต้องการที่จะเข้ามาแทรกแซงอย่างนั้นเหรอโจวซานเคอร์นั้นจึงได้หัวเราะออกมาและบอกไปว่าเขานั้นไม่ชอบการต่อสู้โจวซานเคอร์ก็ได้บอกว่าเขานั้นไม่ชอบการต่อสู้และโจวซานเคอร์ก็ได้ถามกับผู้ปกครองที่สามไปว่าทำไมผู้ปกครองที่สามนั้นจึงดูมีความสุขจังผู้ปกครองที่สามจึงได้บอกราาาะะเเเทพพจ้แแห่งงกสูันนลปีีิ ซึ่งเทพปีศาจจีนหงนั้นปฏิเสธที่จะส่งมอกสบัสิทั้งสองชิ้นนี้ให้แก่พวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงปล่อยไปไม่ได้เทพปิศาจจีนหงจะได้กล่าวออกมาอย่างเสียใจแลนะเขานั้นก็ได้บอกไปว่าเขานั้นไม่สามารถทนต่อความเย่อหยิ่ยงของผู้ปกครองที่สา <c oughs> และผู้ปกครองที่6ได้เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเขานั้นไม่ได้รับสบัสิทั้งสองชิ้นนี้เลยแต่ว่าพวกเขาน,นไม่เชื่อเองโจซานเคอร์นั้นจะได้หัวเราะออกมาและบอกไปว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเขาได้รับมันล่ะผู้ปกครองที่สามและที่6นะครับจึงได้บอก ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นปรมาจารย์ด้านการกันแกล้งชั้นนําในจักรวาลและโจซานเคอร์อนั้นก็ยังเป็นคนที่โดดเดี่ยวไม่มีไม่สังกัดกลุ่มใดๆดังนั้นล่ะก็โจซานเคอร์อนั้นจะมีสมบัติสองชิ้นนี้ได้อย่างไรจากนั้นทั้ง3าคนจะได้ต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่งโจซานเคอร์อน,นะครับจะได้กระซิบกับหลัวเฟิงไปว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะมีอีกคนหนึ่งได้พุ่งมาอย่างรวดเร็วหลัวเฟิงจะได้มองอย่างตั้งใจครับซึ่งคนที่มานั้นก็คือจูฟู่หลัวเฟู คงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเทพทั้งสองเพราะจูฟู่มาถึงนะครับผู้ปกครองที่3แล้วก็ผู้ปกครองที่6นั้นจึงได้ถามกับจูฟู่ไปว่าจูฟู่นั้นเป็นคนเอาสมบัติไปใช่หรือไม่ จูฟู่นะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นไม่ได้เป็นคนเอาสมบัติไปผู้ปกครองทั้งสองนั้นจะได้ใช้อุบายเดิมและบอกไปว่าการที่จูฟู่บอกไปว่าจูฟู่นั้นไม่ได้เป็นคนออกไปพวกเขาจะไปที่ต้องเชื่ออย่างนั้นเหรอโจซานเคิลนะครับจึงได้พูดกับลัวเฟิงด้วยเสียงต่ำและบอกไปว่าตั้แต่ยุคสมัยแห่งการแรกเริ่มนั้นสิ่งนี้มันบ้ามากนี่คือการต่อสู้เพื่อการยืนหยัดลัวเฟิงนะครับจึงได้บวกกับโจซานเคิลไปว่าเขานั้นสามารถไปช่วยจูฟู่ได้หรือไม่โจซานเคิลนะครับก็ได้บอกไปว่า ลัวเฟิงแค่มองก็พอแล้วหลังจากนั้นนะครับลัวเฟิงก็ได้เห็นจู่ฟูนันไม่ได้รีบร้อนอะไรเขาได้ยังยืนด้วยท่าทีสงบเพราะกับขวานดําในมือหลังจากนั้นะครับเทพทัสองนะครับก็ได้ตะโกนขึ้นไปบนท้องฟ้าจากนั้นนะครับก็ได้มีมือจํานวนมากนะครับนับไม่ถ้วนโผล่เข้ามาจากความว่างเปล่าและในขนานั้นเองก็ได้มีเสียงคำรามดังออกมาด้วย,ซ,ยซึ่งนั่นเป็นเสียงคำรามของซึ่งนั่นเป็นเสียงคำรามของเทพปีศาจนิรัน์เทพปีศาจนิรัน์เป็นสัตว์ร้ายขนาดเมื่อมาที่น่าเกรงขามมันนั้นมีีก 108กงเล็บจากนั้นนะครับเทพปีศาจนิรันต์ก็ได้พุ่งเข้าโจมตีใส่จูฟู่จูฟู่นะครับได้ใช้ขวานของเขาในมือและเขาก็ได้ตะโกนคำรามออกมาเขาใช้ขวาักสิทธิรร์สีดำกบวยท่าที่12เข้าปะทะกับเทพปีศาจนิรันต์ซึ่งกบวยท่าที่12นี้ก็ได้มีขวานยักษ์12ขวานปรากฏขึ้นจากอากาศเท่าการล้อมรอบเขาไว้และโจมตีใส่เทพปีศาจนิาทำให้เทพปีศาจนิรันต์นั้นถอยหลังไป3ก้าและจูฟู่นั้นก็ถอยหลังไป9ก้าหนึ่งทุกคนตกใจเป็นอย่างมากลััังจจจาากกกนนนน้้นนุ้ 3, 6, ้้ผผูู้ปปปรรอททีี่่่ะ6ไไดดพย สมบัติที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้3มชิ้นผู้เข้าไปโจมตีจูฟู่จูฟู่นั้นจึงได้พูดคำรามออกมาอีกครั้งหนึ่งแนละบอกไปว่ากระบวนท่าที่13แต่กระบวนท่าที่13นี้ก็ไม่สามารถต้านทานสมบัติ3ชิ้น,นี้ได้ตอนนี้จูฟู่นั้นดูสภาพไม่ดีเขานั้นจึงใช้กระบวนท่าที่14ทัาในใดนั้นก็เกิดความยักษ์เล่มปกคลุมทั่วท้องฟ้ากลายเป็นความมืดมิดทำให้สมบัติ3ชิ้นนั้นหยุดนิ่งอยู่กลางอากาศ เทพิสารนิรันนั้นจึงได้ใช้ทักษะของเขาในการเข้าปะทะกับท่านี้และในนั้นั้นเองจูฟู่ก็ได้ใช้กระบวนท่า 15, ที่สิบพาการทลายเวลาและอากาศที่ไม่มีที่สิ้นสุดตกอยู่ในความมืดอีกครั้งหนึ่งและในเวลาเดียวกันนั่นเองจูฟู่นั้นก็ได้เรืองแสงขึ้นมาจัวซันเคอรที่กำลังนั่งชมอยู่นั้นก็ได้ลุกขึ้นในทันทีและเขานั้นได้สัมผัสได้ว่าตอนนี้จูฟู่นั้น ได้ทลายขีดจระของตัวเองไปแล้วเขานั้นได้ทะลวงเข้าสู่ระดับผู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลจูฟู่นั้นจึงได้ใช้กระบวนท่าที่สิอีกครั้งหนึ่งกระบวนท่าที่สิในครั้งนี้นั้นทำให้เทพทังสองนั้นตกใจกลัวพวกเขานั้นได้เข้าพระราชวังบินของเขาและรีบและเตีมที่จะหนีไปแต่ทนใดนั้นเองก็ปรากฏว่าพระราชวังบินของพวกเขาบางส่วนนั้นก็ได้ถูกทําลายด้วยพลังของจูฟู่ทาให้พวกเขานั้นไม่สามารถหลบหนีไปได้จูฟู่นั้นได้บอกไปว่าให้พวกเขานั้นมอบสมบบัััติิิพรระาาชชชวงนนนที่เป็ส้ยอดม3 มิใชนะก็ผู้พอนั้นจะต้องตายผู้ปกครองที่3านั้นจะได้พูดว่าเผ่าพ,พันดวงตาแห่งเทพของเขานั้นคารพบในความแข็งแกร่งของจูฟู่ดังนั้นเขาจะให้สมบัติพระราชวังบินขั้นสูงสุด3ชิ้นให้แกจูฟู่หลังจากที่จูฟู่ได้รับสมบัตินะครับเทพทั้งสองก็ได้หนีไปตอนนี้จูฟู่นั้นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในการพิชิตเผ่าพันดวงตาแห่งเทพได้แล้วหลังจากนั้นนะครับจูฟู่ก็ได้ไปพูดกับจัวซานเคอร์แล้วก็เทพปีศาจจินหวงขอให้ทั้งสองคนนั้นอย่าแพารื่องนนนนีี้้้อออออออกกกกไไไปจจจัั่่วววววาาาาาาาเเคคะะรรรบดดดหมมแลืงตตธชิ มนุษย์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์และจู่ฟู่เองก็เป็นคนเช่นนั้นจากนั้นจู่ฟู่ก็ได้จากไปลัวเฟิงนั้นได้ตกใจเป็นอย่างมากที่ตอนนี้จู่ฟู่นั้นได้กลายเป็นปรมาจารย์ที่ไม่มีใครเทียบได้ถือว่าเป็นความโชคดีของเผ่าพันธุ์มนุษย์โดเนเมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรือ,อยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เ,เลยครับ